เองทอดมาแล้วนะครับปัจจุบันนี่คือเขาเริ่มจากตัวซอสเลยคือ MCD 12,000 นะครับก็จะมีเอาพุทธทั้ง solid แล้วก็ทูบแล้วก็มาตัว B 42,000 ครับอันนี้ก็2เอาพุทธหลอด solid แล้วก็มารองรับที่ตัว Power Amp 451ซึ่งผมว่าแม่งทอดทำเครื่องเสียงได้ลงตัวแล้วก็คือพูดง่ายว่าตอนนี้ถ้าลูกค้าที่สนใจแนวที่มันแบบ mix and match เนี่ยนะครับต้องมาลองฟังที่โชว์รูมของทาง KSสวัสดีครับผมบก. อุ้มนะครับจาก Audiofy Videofy นะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขารัชดานะครับผมจะมาพูดคุยกับทางคุณณัฐพงษ์คืมยราชนะครับผู้จัดการโชว์รูมวันนี้มีผลิตภัณฑ์ Power Amp ของ Macintosh นะครับรุ่น MC 451มีความน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นPower Amp นะครับที่อยู่ในเรียกว่าเป็นอนุกรมเป็นไฮบริดนะฮะก็คือมีภาคหลอดแล้วก็ Solid State อยู่ในเครื่องเดียวกันมีความน่าสนใจมากๆส่วนจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณณัฐพงษ์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับพี่อุ้มครับครับผมก็ผมจะใช้คำว่าเป็นคลิปที่น่าติดตามอีกคลิปนึงใช่ของในส่วนของ Macintosh ครับนะครับเพราะว่าพี่อ่านตัวคุณสมบัติคร่าวๆมาที่ว่าน่าสนใจมากก็เลยจะมาทางคุยทางคุณณัฐพงษ์แล้วก็สอบถามดูว่าตัวเนี้ยมีความเป็นมายังไงน่าสนใจยังไงแล้วก็เรื่องของการใช้งานก็มีความน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะคุยกันเป็นเรื่องๆไปเป็นเรื่องๆไปเพราะว่า1เนี่ยคือเราแก้ปัญหาในเรื่องของการเล่นแบบโมโนแบบไบแอมได้แบบดีที่สุดแล้วนักเล่นทั่วๆไปอะนะชอบทั้งเสียงหลอดแล้วก็โซลิดสเตทก็ชอบจะเอาพวก Power Amp หลอดมาขับmid high ใช่แล้วก็ power amp solid state มาขับเบสใช่แต่ปรากฏว่าคือมันไม่เท่ากันสัญญาณเสียงที่ออกมาแล้วไม่เท่ากันปรากฏว่าแทนที่จะดีกับกลายเป็นเพราะว่ามันเป็นคนละรุ่นอ่ะโอกาสที่มันจะเค้าเรียกอะไรสัญญาณที่มันจะเท่ากันออกมาออกมาที่จะบาลานซ์และทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ยากพูดถึงในอดีตนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ Macintosh ได้คิดค้นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบไฮบริดไดรฟ์ซึ่งเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันครับผมก็คือแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลยใช่ครับไม่ต้องมาแก้ปัญหาปลายทางกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็น MC 451เนี่ยมันเคยมีตัวเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมเป็นรุ่นพี่เป็น MC 901ก็ซึ่งเป็นตัวท็อปแบบบิ๊กซิสเต็มหมายถึงสำหรับลำโพงใหญ่ห้องใหญ่600วัตต์สำหรับโซลิดแล้วก็300วัตต์สำหรับพักหลอดถึงก็ตัวค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากนะครับทีนี้มันก็อย่างที่บอกครับว่าตัว MC 451เนี่ยมันเป็นตัวท็อปแบบกลางห้องที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปก็คือเป็นสำหรับซิสเต็มทั่วๆไปคือจริงๆเนี่ยในเขาเรียกว่าในอนุกรมเนี่ยอนุกรมที่เป็นไฮบริดหลอดกับโซลิดสเตทเนี่ยก็จะมี MC 901นะฮะแล้วก็ MC 451ก็ถือว่าเป็นท็อปทั้งคู่แหละใช่ไหมครับอันนั้นคือแบบท็อปแบบเอ็กซ์ตรีมท็อปใช่ครับแต่อันนี้ก็คือเป็นท็อปทั่วๆไปนะฮะสำหรับใช้งานในบ้านลำโพงทั่วไปทีนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดตัว451นะครับก็จะแบบจอลึกหน่อยนะครับแม่งทอดผลิตระบบไฮบริดไรท์ไฮบริดไรท์ครับขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะตอบสนองให้กับนักเล่นนักฟังเลยนะครับว่าคุณสามารถที่จะฟังเพลงแนวร็อกเพลงแจ๊สนะครับซึ่งอยู่ในซิสเต็มเดียวเนี่ยโดยจุดประสงค์หรือมุ่งหมายอย่างที่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาการเล่นแบบโมโนแบบไบแอมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากการที่จะจับแมตช์กันเอาเครื่องแอมหลอดแล้วก็เอาแอมโซลิดมาต่อแล้วเนี่ยแทนที่มันจะดีกลายเป็นเละไปเลยเนี่ยนะครับสเปคแบบติงค่าไฟฟ้านี่มันแบบโอ้มันใช่ครับเขาก็เลยผลิตที่จะให้ในระบบเดียวกันอยู่ในชัดซีเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งมันง่ายแล้วก็สมูทแล้วก็บาลานซ์แล้วก็ออกมาดีที่สุดนะครับก็คือดูแล้วจริงๆในนี้ก็คือ Power Amp อยู่2ตัวใช่ครับ Power Amp 2ตัวในนี้ใช่ครับ Power Amp หลอดตัวหนึ่งแล้วก็ Power Amp Solid State ตัวหนึ่งใช่ครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับพี่อุ้มคือ Power Amp มันเริ่มจากสเตอริโอใช่ไหมครับใช่ใช่ก็แยกขับซ้ายขวาแล้วก็มาแบบโมโนแยกขับแบบตัวซ้ายตัวขวาตัวซ้ายตัวขวาแล้วก็มาเป็นแบบโมโนแบบไบแอมซึ่งถ้าในอดีตเนี่ยมันจะต้องใช้ Power Amp 2คู่4ตัวอ๋อโอเคนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกินพื้นที่ใช่ครับนะครับ Macintosh ผลิตระบบไฮบริดไดรฟ์ขึ้นมา
แล้วใส่ระบบ solid กับหลอดอยู่ในตัวเดียวกันภาคหลอดตัว MCC 51เนี่ยจะ150วัตต์ solid เป็น300วัตต์คือถ้าเราดูจากข้างนอกเนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันคือเอ้ยหลอดนี่หว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับข้างในเพราะว่าทางลึกเนี่ยมันก็จะมีภาคของตัว solid state อยู่ข้างในก่อนที่จะไปดูอื่นๆมิเตอร์ครับมิเตอร์ด้านหน้าเป็นบลูมิเตอร์นี่คือเป็นเอกลักษณ์ของแมคทอสแล้วแต่ว่าตัวเข็มนี่ก็จะบอกว่าระหว่างการทำงานระบบโซลิดกับหลอดเอาท์พุตหลอดอยู่ข้างบนใช่ครับใช่ไหมเอาท์พุตของโซลิดสเตทก็อยู่ด้านล่างแล้วก็โชว์หน้าปัดให้เห็นตัวหลอดข้างในภาคหลอดนี่หลอดเอาท์พุตก็คือ KT88 KT88 ซึ่งก็เป็นหลอดที่แมคทอสใช้เกือบทุกรุ่นอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเป็น power amp หลอดกับโซลิดสเตทอยู่ในตัวก็คือแยก2อันก็คือเพราะว่าเอาท์พุตของตัว Amp Lord ก็จะเป็น Couple Unity ใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วส่วนของ Solid State ก็จะเป็น Auto Former ถูกครับซึ่งทำให้ Stable กี่โอห์มาก็จ่ายกระแสได้เท่ากันไม่มีดรอปแบบว่า4โอห์มแล้วเพิ่มขึ้น8โอห์มแล้วลดลงไม่มีครับก็คือจะนิ่งเสถียรตลอดเวลาใช่ครับคงที่นะครับมันก็จะมีระบบการป้องกันเซนทรีมอนิเตอร์ซึ่งเป็นการตรวจสอบแล้วก็ตัวสัญญาณภาวะอากาศเป็นการตัดการทำงานก็คือเรื่องของความปลอดภัยคุณณพงศ์ครับพอดีเห็นข้างหลังตัว MC 451อ่ะมันมีตัวปรับ electronic crossover ครับผมตัวเนี้ยมันมีหน้าที่อะไรทำไมต้องมีด้วยครับอย่างที่บอกนะครับเพราะว่า power amp ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มี electronic cross ซึ่ง electronic cross ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะปรับเสียงสมมติว่ามันมาเสียงต้นฉบับมาแบบนี้เราอาจจะไม่ชอบเราต้องการให้เสียงมันใสขึ้นเบสลึกขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับอิเล็กทรอนิกคลอสตัวนี้ได้ครับนะครับอันนี้คือข้อดีเราเล่นทั่วไปเนี่ยลำโพงเราเนี่ยมันมักจะฟิกคอสโอเวอร์ไว้ถูกครับคือบางทีอาจตัดจุดนี้จุดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่การที่มีอิเล็กทรอนิกคลอสโอเวอร์อิสระตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะฝ่ายจูนให้มันแมทชิ่งกับซิสเต็มของเราได้กับลำโพงของเรากับชุดของเราได้คือหน้าที่หลักๆสำหรับอิเล็กทรอนิกคอสโอเวอร์แต่ทีนี้เนี่ยถ้าแมคอินทอสทำออกมามันน่าจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่บอกความหลากหลายในการเล่นเนี่ยตั้งแต่เขาเรียกที่ผมเรียกว่าระบบไฮบริดไรท์ที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการให้มีความหลากหลายในการที่เราจะเอาไปเล่นนะครับถ้าเล่นแล้วเราจะอยากแมทชิ่งกับลำโพงของเราเราก็ปรับอิเล็กทรอนิกคอสได้แต่มันก็มีอีกแบบนึงก็คือถ้าเราไม่อยากปรับสมมติว่าเราไม่มีความชำนาญในการที่จะปรับอิเล็กทรอนิกคลอสเลยนะครับอยากเล่นแบบธรรมดาธรรมดาเล่นธรรมดานะครับเราก็ต่อเข้าลำโพงตรงเลยอ๋อทั่วๆไปมันก็สามารถทำได้สามารถทำได้ครับสมมติว่าลูกค้ามีปรีอยู่แล้วเนี่ยใช่ใช่ซื้อไปก็สามารถที่จะไปต่อแล้วก็เล่นปรับอิเล็กทรอนิกคลอสได้ครับนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะเล่นให้มันครอบคลุมทั้งภาคหลอดแล้วก็โซลิดนะครับที่เขาทำมาเนี่ยนะครับผมก็แนะนำปรีรุ่น 42,000 ซึ่งเขาสามารถที่จะปล่อยสัญญาณเอาท์พุตทั้งหลอดทั้งโซลิดเข้าไปที่ power amp แล้วอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปปรับอิเล็กทรอนิกคลอสมันมียืดหยุ่นมากใช่ครับลูกค้ามีปรีแอมอยู่แล้วครับเราก็เล่นได้เล่นได้เล่นเล่นธรรมดาทั่วๆไปก็ได้หรือจะใช้คอสเซอร์เวอร์ในตัวก็ได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้มันดูแบบสมบูรณ์จริงๆครับแล้วก็มี 42,000 ถูกครับที่ออกมาเป็นไฮบริดเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับกับ solid state ที่ผมอธิบายตรงนี้เพราะว่าคำว่าหลากหลายในการที่จะเล่นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีข้อจำกัดว่าซื้อนี้ไปแล้วคุณจะต้องเล่นเฉพาะอย่างนี้นะครับอันนี้แหละเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าไฮบริดไรท์คือเราเลือกแมทชิ่งได้เลยใช่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามันมีข้อจำกัดได้ข้อจำกัดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแมทชิ่งไม่ลงแต่อันนี้เราก็แมทชิ่งได้เปิดทางเลือกให้กับผู้ใช้ถูกครับนะครับผมก็เลยใช้คำว่ามันมีที่มาคำว่าโมโนแบบไบแอมซึ่งนี้เหมือนกับไม่ใช่เหมือนกับคืออันนี้คือเขาเรียกว่าไปแบบสุดแล้วนะครับโอเคนะครับคือแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาการเล่นแบบไบแอมแล้วทำให้มันแมทช์กันไม่ได้นะครับเสียงไม่ได้ใช่ใช่ใช่แต่ MC 451สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างลงตัวได้ในการเล่นแบบโมโนไบแอมซึ่งเวลาในการใช้งานจริงเดี๋ยวก็มีทางเจ้าหน้าที่ของ KS นะที่จะให้ช่วยอธิบายแล้วก็เรื่องของการตัดต่อหรือว่ามาลองฟังที่นี่ได้ใช่ครับผมครับคุณณัฐพงศ์ครับครับผมขออีกรอบหนึ่งเลยกันย้ำเลยกันย้ำนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ของ Macintosh เลยนะครับสำหรับ Power Amp ใช่ครับ Mono by Amp ช่วยอธิบายอีกรอบหนึ่งว่าคืออะไรครับจากแอมตัวเดียวที่เป็นสตรีโอนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นโมโนแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมโนแบบ by Amp แล้วMacintoshยังทำต่อไปนะฮะมี Tri Amp อีกซึ่งอันนั้นมันไปอีกสเต็ปหนึ่งวันนี้ผมอธิบายชัดๆเรื่องโมโนแบบ by Amp ครับผมจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับณปัจจุบันส่วนใหญ่เวลาลูกค้าให้เราจัดชุดแอมป์เนี่ย
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้แอมที่เป็น solid state แล้วก็ใช้ปรีทูบของแมนทอสซึ่งจับพัดจับพูหมายก็ว่ามันกลายเป็นแมทชิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับลูกค้าที่เล่นแมงทอสก็คือปีหลอดแอมโซลิดสเตทใช่ครับครับใช่ครับพอไอตัวแมงทอสมาออกระบบไฮบริดไรท์เนี่ยผมว่ามันลงตัวเลยนะครับลงตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับการที่เอาระบบหลอดกับโซลิดมาอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยมันเป็นการเล่นที่ง่ายกว่าที่เราจะเอาพาวเวอร์แอมหลอดกับโซลิดแยกเป็น4ตัวมาเล่นต่างโมเดลกันต่างโมเดลกันซึ่งมันมีปัญหาเรื่องของการเกณฑ์การขยายที่มันไม่เท่ากันใช่ๆนะครับจากที่จะทำให้ทุกอย่างมันโมโนแบบไบแอมแล้วออกมาแบบสุดเนี่ยกับกลายเป็นว่าความแมทชิ่งมันไม่ได้คือเมื่อก่อนเราก็จะมีปัญหาเรื่องแบบมิสแมทกันถูกครับถูกครับนะฮะคืออยากได้เขาเรียกอะไรเสียงแหลมแบบหลอดใช่ครับทุ่งแบบSolid State อะไรนะครับซึ่งมันก็จะทำให้สามารถที่ว่าฟังเพลงแบบแนวฟิวชั่นแจ๊สเพลงร็อกหรือออกมาแจ๊สเบาๆอะไรพวกเนี้ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ในPower Ampตัวเดียวกันอันนี้คือแมงทอสแก้ปัญหาให้แล้วแก้ปัญหาให้ได้แล้วครับครับให้มันอยู่ในแบบแพลตฟอร์มเดียวถูกครับก็เป็นไฮบริดไรท์ถูกครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็แนวนี้ก็กำลังมาคือปรีก็ 42,000ใช่ไหมครับแม่งทอดมาแล้วนะครับปัจจุบันนี่คือเขาเริ่มจากตัวซอสเลยคือ MCD 12,000 นะครับก็จะมีเอาท์พุตทั้ง solid แล้วก็ tube แล้วก็มาตัว B 42,000 ครับอันนี้ก็2เอาท์พุตหลอด solid แล้วก็มารองรับที่ตัว Power Amp 451ซึ่งผมว่าแม่งทอดทำเครื่องเสียงได้ลงตัวแล้วก็คือพูดง่ายว่าตอนนี้ถ้าลูกค้าที่สนใจแนวที่มันแบบ mix and match เนี่ยนะครับต้องมาลองฟังที่โชว์รูมของทาง KS เนาะครับตอนนี้มีโชว์ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ MC 451นะครับเราจะโชว์อยู่ที่สำนักงานใหญ่ถนนรัชดาแห่งนี้นะครับก็จะต่อไว้กับลำโพง Sonus Stradivari G2 นะครับลูกค้าที่อยากจะเล่นโมโนแบบไบแอมผมว่าอันเนี้ยลงตัวสุดแล้วนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของความแมทชิ่งไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่เสียงมันจะออกมาแล้วเกณฑ์ไม่เท่ากันแม็กอินทอสทำให้ไว้หมดแล้วครับอันนี้ตอบโจทย์ได้เลยใช่ครับก็สงสัยอยู่โมโนไบแอมมันยังไงใช่ไหมไฮบริดได้มันยังไงครับมันต้องมาเห็นของจริงแล้วถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะที่สำคัญคือสิ่งที่แม่งทอสร้างมาเนี่ยหนึ่งคือมัน easy นะฮะสำหรับยูเซอร์ใช้งานจริงๆเลยใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่อุ้มสวัสดีครับ